ดีนเฮนเดอร์สันมีทั้งดีและร้ายผ่า5ข้อแมนยูบุกสอยเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงรักษาฟอร์มเก่งนอกบ้านได้อย่างสุดยอดเมื่อบุกไปพิชิตเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด3-2ณสนามบอมาเลนเมื่อวันพฤหัสที่17ธันวาคมที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้ปีศาจแดงรั้งอันดับ6มี23คะแนนตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูล5แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดเกมนี้โอเลกุนาโซชาตัดสินใจส่งดีนเฮนเดอร์สันลงเฝ้าเสาตัวจริงและนักเตะก็โชว์ฟอร์มพลาดมหันต์ในจังหวะที่เสียประตูแรกแต่ถึงกระนั้นช่วงทดเจ็บเขาก็ยังแก้ตัวได้เมื่อโชว์ซูเปอร์เซฟปัดลูกยิงสุดสวยของลิสมูเซตได้อย่างน่าเหลือเชื่อขณะเดียวกันพอป็อกบาต้องบอกว่าฟอร์มโดดเด่นเป็นสง่าจริงๆทำให้สาวกเรดอาร์มี่รู้สึกแฮปปี้ที่เห็นดาวเตะแชมป์โลกสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดสำหรับ3ประสานแนวรุกและบูโน่เฟร์นันยังรักษามาตรฐานที่สุดยอดเหมือนเดิมส่วนเกมรับแฮร์รี่แม็กไกวร์กับวิกตอร์เดเลฟต้องบอกเลยว่าทั้งคู่ไม่มีงานหนักอะไรให้ต้องระคายเคืองเนื่องจากเกมรุกดาบคู่ไม่ค่อยอันตรายมากนัก 1. ไฮเดอร์สันโชว์หลุดโชว์หนึบโซชาตัดสินใจดรอปดาวิดดีเคอาร์และให้ดีนไฮเดอร์สันทำหน้าที่เป็นตัวจริงในเกมเยือนบรามอนเลนโดยนักลูกอมให้เหตุผลต้องการพักนักเตะเนื่องจากปีศาจแดงมีคิวลงสนามแน่นจึงอยากให้ผู้เล่นสำคัญได้พักฟื้นร่างกายเพื่อรักษาความสดบ้างจริงๆแล้วก่อนหน้านี้สาวกเรดอาร์มี่ได้เรียกร้องให้โซชาลองให้โอกาสแฮนเดอร์สันลงเฝ้าเสาตัวจริงเนื่องจากเดเคอาทำงานผิดพลาดหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นการที่เห็นแฮนเดอร์สันยืนตั้งงานอยู่หน้าปากประตูจึงทำให้แฟนบอลแมนยูไนเต็ดค่อนข้างพึงพอใจอย่างไรก็ตามการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของแฮนเดอร์สันที่เคยไปเล่นแบบยืมตัวดันต้องมีรอยบาปที่ยากจะลืมเมื่อเขาดันทำพลาดเคลียร์บอลช้าจนโดนจอห์นเฟลกเข้ามาบล็อกก่อนส่งให้ดาวิดแมคโกดิกส่งบอลซุกตะข่ายง่ายๆแต่กระนั้นความผิดพลาดดังกล่าวก็เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวและแฮนเดอร์สันก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีขึ้นที่สำคัญความมั่นใจของเขาไม่ได้เหือดหายนอกจากนี้นักเตะยังโชว์ซูเปอร์เซฟช่วยไม่ทีมโดนยิงตีเสมอในช่วงทดเจ็บเมื่อพุ่งปัดลูกวอลเล่ย์ของลิสมูเซตได้อย่างน่าเหลือเชื่อแน่นอนว่าความผิดพลาดที่ทำให้ทีมเสียประตูแรกเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังแต่ลีลาการเซฟในช่วงท้ายเกมของเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้แมนยูไนเต็ดคว้า3คะแนนล้ำค่าฉะนั้นเกมนี้ถือว่าเจ้าตัวมีทั้งดีและร้ายให้เก็บเป็นความทรงจำ 2. ป็อกบาโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นศักยภาพของป็อกบาทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันยอดเยี่ยมมากแค่ไหนแต่ในช่วงที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะนักเตะอยู่ในช่วงขาดความมั่นใจอย่างไรก็ตามในเกมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจ้าตัวก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดอีกครั้งและมีส่วนกับชัยชนะในเกมนี้โอเลกุนาโซชาตัดสินใจส่งป็อกบาทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ที่ลงไปยืนลึกทำให้เขามีโอกาสได้ครองบอลมากขึ้นและยังทำหน้าที่เป็นตัวคอยคุมจังหวะเกมนอกจากนี้การทำหน้าที่เป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์ยังเปิดโอกาสให้เขาได้โชว์การวางบอลที่แม่นยำหลายครั้งจังหวะที่ดาวเตะเลือดเฟรนช์เปิดบอลสุดแม่นให้กับอองโตนี่มาซิยาวหลุดเข้าไปยิงประตูให้ทีมขึ้นนำ 2-1 แสดงให้เห็นถึงสายตาที่เฉียบคมในการผ่านบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายขณะที่ประตูที่3ป็อกบาโชว์ความเหนือชั้นในการพลิกบอลหลอกผู้เล่นดาบคู่ในแดนตัวเองก่อนจ่ายให้กับบูโน่เฟร์นันและบทสรุปเป็นแรดฟอร์ดที่ส่งบอลซุกก้นตะข่ายผลงานในเกมนี้ทำให้โซชาได้เห็นแล้วว่าโฮลดิ้งมิดฟิลด์คือตำแหน่งที่ดีที่สุดของป็อกบาที่จะทำให้เขาดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาฉะนั้นหากอยากเห็นกองกลางที่ชาติฝรั่งเศสเล่นได้อย่างสุดยอดอีกครั้งโซชาคงรู้แล้วว่าควรจะใช้งานเขาตรงไหน 3. การประสานงานแดนหน้าสุดน่ากลัวในเกมกับแมนซิตี้3ประสานความเร็วสูงทั้งมาซิยาลแรดฟอร์ดและกรีนวูดมันได้ลงสนามพร้อมกันทำให้ทีมดูเหมือนจะขาดอะไรไปบางอย่างส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถผลิตสกอร์ใส่แมนซิตี้ได้อย่างที่ต้องการอย่างไรก็ตามในเกมเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพวกเขากลับมาประจำการแดนหน้าแบบครบสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจโดยงานนี้ฟอร์มการเล่นของทั้ง3โดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะความเร็วความคล่องตัวจัดการแนวรับของดาบคู่จนตั้งกระบวนรับมือไม่ถูกมาซิยามีโอกาสผ่านบอลให้กับแรดฟอร์ดจัดการกดประตูที่3ให้กับทีมและเป็นประตูที่2ในเกมนี้ของกองหน้าทีมชาติอังกฤษโดยจังหวะนี้เป็นแอสซิสต์ของหัวหอกเลือดเฟรนช์ที่เป็นแอสซิสต์ที่2ของเขาในฤดูกาลนี้ที่ส่งให้แรดฟอร์ดกดประตูฉะนั้นต้องบอกเลยว่ามาซิยากำลังเรียกความมั่นใจกลับคืนมาอีกครั้งเพราะการยิงประตูได้และแอสซิสต์เพื่อร่วมทีมถือเป็นผลงานที่ทำให้เขากลับมาอยู่ในฟอร์มที่สุดอันตรายเหมือนอย่างที่เคยทำได้ก่อนหน้านี้ทั้งสองทำผลงานได้อย่างสุดยอดในเกมนัดนี้ขณะเดียวกันกรีนวูดก็เล่นได้อย่างโดดเด่นปั่นป่วนเกมทางริมเส้นของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจนเกือบยิงประตูได้หลายครั้ง
แน่นอนว่าการประสานงานของเขากับแรดฟอร์ดและมาซิยาวอยู่ในขั้นว่ายอดเยี่ยมและนี่คือสัญญาณเตือนเกมรับของคู่แข่งให้ระมัดระวังกันดีๆเพราะตอนนี้พวกเขากำลังกลับมาสู่ความสุดยอดเหมือนซีซั่นที่ผ่านมา 4. บูโน่จอมทัพจอมเทคนิคคงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าบูโน่เฟร์นานคือหัวใจในเกมลุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงเกมนี้เขาแสดงให้เห็นถึงการเป็นยอดเพลย์เมเกอร์ในการสร้างจังหวะอันตรายให้กับแนวรุกของทีมได้อย่างต่อเนื่องที่สำคัญยังคอยทำหน้าที่พักบอลและคุมจังหวะเกมอีกด้วยพร้อมในครึ่งแรกของแฟนนันต้องบอกเลยว่าโคตรอันตรายจริงๆเขามีโอกาสผ่านบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายได้ตลอดและยังวิ่งหาพื้นที่ว่างในแผงมิดฟิลด์รวมทั้งสร้างสรรค์โอกาสในการทำประตูให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยการจ่ายบอลที่สุดเฉียบและแม่นยำโดยเฉพาะประตูที่3ที่รับมาจากพอป็อกบาก่อนจะส่งต่ออย่างชาญฉลาดให้กับมาซิยาวซึ่งแอสซิสต์ให้แรดฟอร์ดกดประตูนอกจากนี้ดาวเตะโปรตุเกสยังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในขณะที่เล่นอยู่บริเวณนอกกรอบเขตโทษรวมถึงการสร้างสรรค์โอกาสด้วยการเปิดบอลจากริมเส้นที่สุดแม่นยำให้กับควนมาต้าแต่น่าเสียดายที่เขายิงไม่เข้ายังไม่หมดแค่นั้นเขายังโชว์ทักษะขั้นเทพด้วยการเปิดไซก้อยให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ไปติดเซฟของอารอนแรมเดลดังนั้นหากโซชามีขุมกำลังเกมรุกอย่างแฟนันที่คอยทำหน้าที่ป้อนบอลสวยๆให้กับแรดฟอร์ดมาซิยาวและกรีนวูดขอบอกเลยว่าโอกาสที่ปีศาจแดงจะได้ประตูมีสูงมากๆ 5. 3คะแนนที่ล้ำค่ากับสถิติสุดอลังการในช่วงต้นฤดูกาลหลายคนปรามาสแมนยูไนเต็ดว่าเป็นทีมที่ไม่มีลุ้นแชมป์ลีกแน่นอนเนื่องจากฟอร์มการเล่นไม่คงเส้นคงวาที่สำคัญยังโชว์ฟอร์มไม่ดีเลยในโอทัฟฟอร์ดสวนทางกับเกมนอกบ้านที่เก็บชัยชนะ 100%แต่ตอนนี้แมนยูพัฒนาผลงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในการเล่นเกมเยือนพวกเขาแสดงเห็นถึงศักยภาพในการสู้กับเจ้าบ้านได้อย่างสุดยอดนอกจากนี้การโดนยิงนำไปก่อนไม่ทำให้ผีแดงหวาดหวั่นแต่กลับเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ทีมฮึกเหิมยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ปีศาจแดงได้3แต้มที่ล้ำค่าเพราะทำให้ตอนนี้ทีมขึ้นมารั้งอันดับ6แล้วมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลจ่าฝูง5คะแนนและแข่งน้อยกว่า1นัดซึ่งหากพวกเขาเก็บชัยชนะในเกมนัดตกค้างได้จะทำให้ไล่จี้หายใจรถต้นคอหงแดงเหลือ2แต้มเท่านั้นอีกหนึ่งสิ่งที่โดดเด่นมากๆของแมนยูในฤดูกาลนี้คือฟอร์มนอกบ้านพวกเขาเก็บชัยชนะแบบ 100% ชนะ6นัดรวดแถมยังเป็นทีมที่4ในประวัติศาสตร์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีที่ชนะนอกบ้านในเกมลีก10นัดติดต่อกันโดยก่อนหน้านี้มีแค่สเปอร์เชลซีและแมนซิตี้ที่ทำได้ตัดเกรดแข่งแมนยูไนเต็ดเกมบุกชนะดาบคู่2ประตูต่อ3คะแนนความสามารถนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีนเฮเดอร์สัน4คะแนนประตูแรกเขาต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวส่วนประตูที่2ที่เสียไปน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเซฟสวยๆช่วยกู้ชีพให้ทีมอยู่บ้างอเล็กซ์เตเลส6คะแนนไม่ต้องพะวงเรื่องเกมรับมากนักได้โอกาสเติมเกมรุกบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้สร้างโอกาสมากเท่าไหร่วิกตอร์เดเลฟ8คะแนนได้1แอสซิสต์จากลูกตีเสมอของแรดฟอร์ดและคอยดักเก็บตัวรุกของคู่แข่งได้เป็นอย่างดีตลอดทั้งเกมแฮร์รี่แม็กควาย7คะแนนรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามต้องรับมือกับลูกโด่งอารอนวาบิซาก้า6คะแนนเล่นเกมรับได้ดีแต่ล้าไปนิดยามที่ต้องวิ่งเติมเกมบุกพอพกบา7คะแนนเป็นคนจ่ายให้มาซิยาหลุดไปยิงแซงได้และดูกระตือรือร้นในการแย่งบอลและจ่ายบอลไปข้างหน้าเนมันย่ามาติด6คะแนนไม่มีอะไรพิเศษแต่ก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากนักมาคาร์ฟอร์ด9คะแนนสร้างความอันตรายได้อย่างมากจากความเร็วและทักษะการเลี้ยงบอลของเขาแถมยังเป็นคนยิงคนเดียว2ประตูอีกด้วยบุนโนฟานาน7คะแนนไม่ได้หวือหวาแต่ก็หมั่นจ่ายบอลสร้างโอกาสเมสันกรีนวูด6คะแนนการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายไม่ค่อยดีแต่ก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ทำให้เพื่อนเล่นง่ายได้ตลอดอองโตนี่มาซิยาว7คะแนนประตูแรกในลีกของหัวหอกชาวฝรั่งเศสและก็เป็นอีกเกมที่ทำให้เขาเล่นได้ใช้ไหลที่สุดในซีซั่นนี้ตัวสำรองฮวนมาต้าไม่มีคะแนนและนี่ฟันเดเบก5คะแนนพลาดโอกาสทองในการส่งให้แรดฟอร์ดลุ้นควบไปทำแฮตทริกอย่างไม่น่าให้อภัยแถมยังเสียบอลง่ายๆอีก2-3ครั้งสกอตต์แม็กทูมินีไม่มีคะแนน